มรทานั่นมาติตามเบิงเป็นพิธีเซ็นบทบันทึกการนำไส้และกำหนดกลไกประสานงานในการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์น้ำสัตว์ป่าในวันที่5เมษายนปี2022นี้ทางองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้ลงนามเซ็นบทบันทึกการกำหนดกลไกประสานงานในการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์น้ำสัตว์ป่าโดยการรวมลงนามระหว่างฐานไซสนะโคตรภูธรหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและฐานเพชรพรหมพิภักรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ทั้งเป็นคณะประสานงานรวมมือของทั้งสองฝ่ายและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยกันสำหรับบทบันทึกดังกล่าวนี้จะเป็นนิติกรรมที่สำคัญและเป็นพื้นฐานที่มีประสิทธิผลเกี่ยวกับกลไกประสานงานในการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์น้ำสัตว์ป่าระหว่างองค์การอัยการประชาชนและองค์การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ภาษีและป่าไม้ในขอบเขตทั่วประเทศแน่ใส่สกัดกั้นปรากฏการณ์ย่อท่อในการดำเนินคดีอาญาเคารพและปฏิบัติตามภาระบทบาทหน้าที่และขอบเขตสิทธิ์ของแต่ละภาคส่วนที่กำหนดไว้ในกฎหมายและนิติกรรมลุ่มกฎหมายพร้อมทั้งรับประกันความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายปฏิบัติตามหลักการรวมศูนย์และเป็นเอกภาพตามระบบสายตั้งแต่ขั้นศูนย์กลางลงฮอดขั้นท้องถิ่นในขอบเขตทั่วประเทศเหตุให้การดำเนินคดีอาญาตามขบวนการยุติธรรมมีความถูกต้องโปร่งใสทันตามกำหนดเวลาและยุติธรรมและเหตุให้ประเทศเฮามีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองขอขอบใจข้อมูลข่าวสารและภาพจากนักข่าวสมหวังมานำด้วยท่านผู้ชม